เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโค้ชโตยรับเป็นเกียรติได้คุมช้างศึกเผยสิ่งที่ต้องแก้ไขเร็วที่สุดศิริศักดิ์ยอดญาติไทยเปิดใจหลังได้รับตำแหน่งให้คุมทัพชาติไทยชั่วคราวหลังมิรวรรณรายวัฒน์ถูกปลดโดยกุนซือวัยถูกปลดไปโดยกุนซือวัย49ปีออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านนายกมอบหมายหน้าที่นี้ให้แต่ในฐานะที่ตัวผมเป็นโค้ชและทำงานกับโค้ชมิรวรรณมาก่อนก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันและปัญหาหลายๆอย่างก็เข้าใจได้ว่าทำให้สมาคมต้องตัดสินใจเช่นนี้ยอมรับว่าการขึ้นมาทำหน้าที่ในครั้งนี้เป็นงานที่ยากและหนักแต่อีกมุมนึงผมยังเชื่อว่าศักยภาพของผู้เล่นไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครดังนั้นถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าเราจะมีผลงานที่ดีขึ้นและก็หวังว่าทั้งผมและโค้ชโชคจะทำให้สถานการณ์รวมถึงบรรยากาศของทีมดีขึ้นใน2นัดต่อจากนี้ถ้าได้คุยกับโค้ชโชคเบื้องต้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบแท็กติกและแนวทางการเล่นรวมถึงเรื่องในเกมรับเพราะจากที่ทีมชุดนี้เล่นเกมรับกันได้ดีเรากลับมาเสียประตูบ่อยมากในช่วงหลังส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องของสมาธิดังนั้นเราต้องรัดกุมมากขึ้นที่สำคัญ2นัดที่เหลือเราเป็นรองทั้งบาเรนและ UAE อยู่แล้วผมจึงมองว่าเราต้องเล่นแบบถ่อมตัวและหาวิธีเข้าทำบอลที่หลากหลายขึ้นอย่างน้อยๆเราต้องมีแต้มให้ได้ท้ายเหนือสิ่งอื่นใดผมอยากขอบคุณทีมงานและโค้ชรายวัฒน์ที่ให้เกียรติผมมอบความรู้และประสบการณ์ให้ตัวผมในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาก็หวังว่าทีมงานโค้ชทุกคนจะประสบความสำเร็จและพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตกุนซือวัย49ปีกล่าวปิดท้ายทั้งนี้ศิริศักดิ์ยอดญาติไทยจะประเดิมคุมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเรนในเอเชียนคัพ2019นัดที่2ของกลุ่ม A วันที่10มกราคมที่นครดูไบเวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HDเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ